ให้ตายเถอะมาแบบนี้แล้วใครจะลงด้วยโอ้แล้วเป็นไอเจกับโฮมบอยครับปล่อยเขาไปแต่ว่า P Sport ไม่ปล่อย P Sport ไม่ปล่อยก็มากับ Reverse Red โอ้โหเฮ้ยแต่ประเด็นคือถ้าเขาทำได้เขาอาจจะแซง Reverse Red เลยนะใช่เพราะ88เท่ากันถูกไหมใช่แย่เลยครับเอาครับกองเชียร์ครับ Reverse Red เกมสุดท้ายทิ้งห่างเขาให้ได้ครับแล้วลงไปแล้วคิวฟีดมายังไงเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวกรุงศรีอยุธยาแตกแต่ไม่ใช่ยังเอามามาแล้วสองน็อกมาดิเออเอ้าแต่ภาพไม่ไปไม่เป็นไรฮะเอาไปอีกหนึ่งน็อกอยากรู้เออหมดไปดิเป็นความสะใจที่ไม่ต้องเห็นภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมไทยเราตัดกลับมาให้ดูเออเดี๋ยวมีรีเพย์ให้ดูใช่เราอัดไว้แล้วเอ้ยเป็นการกดดันเล็กๆคือมันเป็นความสะใจของเราสองคนด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าใจเรามันสัมผัสได้ใช่ระหว่างนี้เขาไม่ยิงกันนะตรงนี้เขายิงกันปะปายก็โชว์ดาร์คโฮมบอยแล้วก็มีไอเจรอตรงนี้เขายิงกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราตัดกลับมาให้ดูบอกแล้วแกไม่รอดแน่คนเวียดนามถ้าเกิดว่าเราทำให้เราทิ้งห่างเขาอีกนะเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเก็บได้ขนาดไหนทิ้งห่างสัก20แต้มไปแล้วไปกดดันเขาเด้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 จังหวะลงมาของ Reverse Red ย้อนกลับมาให้ดูคือลงมาปุ๊บเนี่ยเขาใส่กันอยู่แล้วเราจะเห็นว่ามันมีบุคคลสำคัญอยู่บนข้างบนเห็นไหมบุคคลสำคัญเออนี่4คิวน่านั่งเหงาไปเกมสุดท้ายรีบไปนอนก็ไม่บอกเออรอยาวๆไปเลยสงสัยง่วงแล้วตรงนี้แต่ก็ใจถึงมากนะคือผมก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นสตรีมแล้วว่าวันนี้มันจะไม่มีใครหลบกันง่ายๆด้วยแล้วเขาก็ไม่หลบจริงๆนะ วันนี้คู่หนึ่งเด่นๆเลยนะมวยเอกสลอดเพลย์อินคือ P Sport และ River Raid ครับเขาจะต้องเจอกันยาวๆ3วันไม่ประเด็นคือมันดันไล่จี้มาช่วงท้ายๆด้วยไงใช่เขาก็เลยมีความมั่นใจว่าจะลงนะครับเออแล้วเขายังมั่นใจต่อไปนะท่านผู้ชมครับคือด้วยความที่จำนวนเกมมัน8เกมต่อคืนต่อวันเขาก็มองว่าเฮ้ยเราเสียเกมนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้าเอาใหม่มันจะดีหรือคือพี่เมย์ลองคิดดูนะคือเล่นด่านเดิมซ้ำกัน2ครั้งต่อวันครับถ้าเกิดว่าเขาจะเหลือ6เกมที่เขายังไปสร้างโอกาสในการที่จะทำคะแนนตามหลังรีเวอร์เรฟมาเรื่อยๆนะเขาอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ในแง่ดีแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่เขาไม่ไหวไงเขาก็โดนตัดไปก่อนเลยแล้วแบบนี้รีเวอร์เรฟนะวันนี้ขอให้จบร้อยแล้วกันท่านตามนะน้องชายนะบอกแล้ววันนี้มีแต่คำถามเต็มไปหมดเพื่ออะไรนะแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับนี่ไม่ใช่รายการฟ้ามีตาหรือว่ารายการคนสู้ชีวิตนะฮะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะนึกว่ารายการคนสู้ชีวิตคนสู้เพื่อล่าฝันอะไรแบบนี้นะฮะเอาช่วยกันต่อไปครับสำหรับในแต่ละทีมคือกองเชียร์ที่อยู่ในช่องแชทตอนนี้คือคุณเชียร์ไทยก็ได้เชียร์ต่างชาติก็ได้นะครับเราเปิดกว้างอยู่แล้วด้วยความที่มันคือการแข่งขันนะครับทุกอย่างมันต้องมีการทดลองมีการวางแผนกันมาจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่อีกเรื่องหนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นี่คือการแข่งขันแล้วครับทุกคนมันคือการแข่งขันโอ้ดูครับรูทิ้งไปอีกไอเจวันนี้ไอเจก็มันไม่มานะมันไม่ใช่สไตล์ที่เขาเล่นในรอบเก็บคะแนนเลยอ่ะคนเดียวกันหรือเปล่าครับไอเจทีมที่คือตอนเจอ4ทีมที่เป็นตัวท็อปเขาก็เล่นได้นะแต่พอมันเป็นทีมสเกลที่มาอยู่ในเพย์อินทำไมเขาหลุดไปเยอะขนาดนี้ก็นั่นแหละสินี่คือวันแรกแล้วเรื่องเหลืออีก2วันเขาอาจจะกลับมาก็ได้ก็เป็นไปได้ครับตามกันดูกันท่านผู้ชมครับแล้วนี่ครับมาแล้วทักมาปุ๊บสู้โฮมบอยได้แล้วหนึ่งสามตัวเลยครับแล้วมี AVR มาแจมอีกนะศึกฟัดกัน2ฟิลิปปินส์เจอกันแล้วครับ IJ กับ AVR สาแล้วมียังมีโฮมบอยอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งทีมไหมครับเน้นๆครับค่ำคืนนี้เราเน้นๆเกมสุดท้ายในคืนนี้แล้วโปโค่ไปโดนอะไรไม่ทราบชุบมาอีก2ผมคิดว่าน่าจะยิงกันเร็วอีกนะพิซซีน่าเกมนี้ถ้าเหลือ5ทีมวง3อีกผมบอกเลยว่านี่เรื่องใหญ่แล้วนะ เพราะว่ามันกลายไปแบบไปกดดันอีก2วันที่เหลือต้องเล่นแบบนี้แล้วไปใส่แล้วเล่นแต้มอ่ะไม่ใช่เรื่องเลยครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดมาในการออลอินครั้งเดียวนี่มันแย่เลยครับคะแนนตามยากครับแล้วอึดอัดนะมันการเล่นแบบนี้นะครับมันจะเคาะก็คือเคาะไปเรื่อยๆอ่ะจริงจะวิ่งเข้าไปใส่ก็ไม่ไปนะครับผมดูลีกนอกมานะผมกล้าพูดเลยว่านี่คือสไตล์ธรรมชาติของเขาจริง
MCP เนี่ยเล่นอย่างนี้จริงต้นเกมจะไม่รีบเลยครับไม่มีความรีบร้อนอะไรถ้าคุณไม่อยู่ใกล้เขาก็จะไม่ไล่คุณนะแต่ถ้าคุณอยู่ไกลเขาก็จะนั่งมองหน้าคุณต่อให้เขารู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเขาก็จะไม่ไล่จริงจริงจริงเพราะงั้นเนี่ยเวลาผมรีแอคชั่นดูผมจะดูแต่รอบแกนไฟนอลเท่านั้นนี่เฉพาะลีกนี้นะเรียบร้อยสเปดครับโดนเบนทูเก็บไปไอเจสี่คิวแล้วนะครับแต่ว่า AR มาแล้ว AR เอาจาคิดน็อกทางด้านของเบสเก้ไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ไล่ครับแล้วไล่ไม่สุดด้วยส่งมาแค่นี้ครับ3คนเอา1คนเนี่ยยืนรอตู้แล้วเตรียมแล้วนะพลาด1ปุ๊บดึงนี่แล้วเขาก็หนีเลยหนียาวด้วยไม่สู้ด้วยอ่ะมีลูกซองเหมือนกันครับแต่ไม่สู้ครับไม่รวมครับทิ้ง1เพื่อยื้อเวลาครับ IJ มันจะได้ยื้อหรือมันจะไปตายเลยครับตรงนี้ว้ายเสียวอุ้ยเฮ้ยเลือดตัวเองไม่ได้เยอะเลยเอาดิวัดใจบึ้มไอ้หนุ่มลงไปอ่ะลงมาเล่นให้โอ้ยโดนหน้าตัวเองไหมตู้มเลยตู้มไปฝั่งทางนั้นก็ไม่กล้าเล่นนะเพราะก็ไม่รู้ว่าเลือดเยอะขนาดไหนแต่ตัวนี้กล้าเกินเนี้ยอย่าไปกลัวเพื่อนมาแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออเล่นไปเลยไหนๆก็มาแล้วอ้าวเมื่อกี้มีรีเวิร์สเลสเก็บมาได้อีก1คิวนะครับคนเดียวไอเจเอาวนไป500เหรียญดึงกลับมา ดึงกลับมาโอ้โหเล่นกันแบบใครง่วงก็คือดูไม่ได้อะลีกแบบเนี้ยอะไรอยู่กับเรา2คนก่อนนะท่านผู้ชมครับ อยู่กับเรา2คนไปก่อนผมอะชินแล้วกับการเล่นอย่างนี้ชินแล้วนะพอเขายิ่งเล่นแบบเนี้ยมันทำให้ผมเหมือนผมนั่งดูเองแล้วรู้เลยแล้วบอกเลยว่าเอ็กแพนอาจจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งถ้าไม่โดนต้นเกมนะเอ็กแพนจะไปอยู่ท็อป3ได้ถ้าเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วข้างบนเขาทำอะไรกันกันน่ะวงแดงไล่ล่าครับโอ้เป็น expand หรือเปล่าที่เป็นคนเปิดใช่ครับเปิดใส่ reverse red หรอใช่ครับนี่ฮะโอ้ไดมอนด์จบเลยครับแบบนี้เหมือนเขาเริ่มระลึกได้แล้วว่าเอ้ยทำไมมันเล่นคล้ายๆลีกบ้านเราเลยวะ เอาแล้วสักทีดิสักทีนะ expand เริ่มนึกออกแล้วโอ้แล้วสมิงเอาไงครับทานไม้ข้างหน้ามี JV ด้วยครับโอ้แล้วสมิงแล้วรับจบ700เหรียญครับดึงได้คนดึงน่าจะดึงถ้าดึงธรรมดาน่าจะได้2คนอาเป็นได้ได้แต่พอเปิดวงแดงเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะกับว่าเหมือนไปทิ้งร่องรอยเอาไว้ด้วยครับดึงมาคนเดียวเนมเลสครับแล้วโฮมบอยโดนแรงกิ้งไล่ยิงต่อก็แพนได้มาอีก1คิวโอเคเกมนี้บ้างมันจะยิงก็ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงพี่เมฆวง3ผมให้เลยวง3ตะลุมบอลกันตอนนั้นแหละวง3เดี๋ยวจะเจอนะครับ MCP มองหน้ากันรู้นะแต่ไม่ยิงแล้วเวียดนามก็จะมองหน้ากันแต่ตัวเองก็จะพันยาสู้วงสไตล์เขาเลยคอยดูนะถ้าไม่มีทีมไทยเป็นตัวแปรเขาจะเล่นกันอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเริ่มระลึกได้แล้วว่าเขาควรจะเล่นแบบนี้ตามสไตล์ของเขามาครับ AVR โอ้โหยิงใส่โทดักราจาร่วงลงไปเก็บไป1คิว AVR เกมนี้5คิวแล้วนี่ไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ไล่กันจะเป็นอย่างงี้มันจะทำให้ทีมไทยได้เปรียบไปด้วยนะถ้าเกิดว่ายังไปยื้อแบบนี้เผลอๆเนี่ยเราอาจจะคัมแบ็กมาได้ด้วยหมดนั่นน่ะสิเนี่ยรู้ตำแหน่งนะแต่ไม่ยิงเอาแล้วนะดันไหมเปิดไหมโอ้ต้องดันแล้วครับพอไม่ดันจะโดนยิงกลางทางไว้ได้ไม่แป้งโอ้โหแล้วแดนมาแต่เพื่อนเขาตามมาด้วยอ้าวมันยังไงกันสิไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ไล่กันนะครับลีกนี้โอ้แล้วเขาวนเลยเอาไป2น้องกับไฟกีโอ้คนเดียวครับเก็บหมดหรือเปล่าแบบนี้วางกับระเบิดรอด้วยแล้วโยนโทรก้อนเข้าไปโดนฮิวยื้อไปเปิดวงฮิวหน่อยครับวงฮิวนี่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับเป็นโดรนไหมครับพี่เมฆใช่มันขยับได้นิดๆโดนฮิวไหมอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้เคลียร์มายื้อกันอย่างนานศึกนี้ยังอีกยาวโอ้ยแต่ว่าโทดังนี่เลือดน้อยอยู่2คนด้วยกันนะครับถ้าโดนในคนละนัดนั่นยังไงล่ะกลายเป็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ยิงเขาไป3เสียหมดเลยครับใช่ครับโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยคือถ้าเล่นอย่างเงี้ยผมบอกแล้วนะ Xpan จะเข้าทางเขามากเลยนะเขาจะชอบเล่นแบบนี้แล้วเขาจะเริ่มนึกออกนะว่าสไตล์ที่แบบเป็นบ้านตัวเองมันเป็นยังไงนะ Reverse Race ก็ชุบกลับขึ้นมาได้ 2-3 คนแล้วนะครับรอดูครับแชมป์มาเลเซียนะ Xpanสไตล์คือรอต้นเกมนะครับไม่ต้องบวกเยอะแต่ไล่ไปเรื่อยๆครับเก็บทีละ1ละ2แล้วไปเจอกันตอนท้ายหลังวง4ตอนนี้วง3อยู่ครับเข้าสู่เฟสที่มาฐาน MCP แล้วด้วยที่เขารอเล่นอยู่แล้วครับ
นี่ยิงเช็คครับมันเปิดให้เขาอย่างนี้บอกนะอยู่ใกล้แล้วเขาไล่เลยนะ MCP นะมาแล้วผมบอกเลยราชาเนี่ยรับขอ อ้าววิ่งตามกันมาโอ้ราชาบอกแบกเอ้ยเปิดกูต้องอย่างนั้นผมบอกแล้วหลีกเนี้ยถ้าบางทีอะไปนั่งกันในวง3เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะมองหน้ารู้ตำแหน่งแต่ว่าใจไม่รู้ว่าจะเข้าไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะโอ้โห11คิวแล้วครับ expand จ้า JV หายไปไหนเนี่ยก็ผมบอกแล้วเล่นอย่างเงี้ยคือคุณเข้าทางคนไทยไงคนไทยก็ยาวเลยครับต้องทำอะไรครับนอกจากว่าคุณจะไปไล่เขานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้แต่ว่า AVR expand ตอนนี้คะแนนคิวเริ่มมาแล้วนะเข้าทางกับ expand เลยครับอุ้ยแล้วเป็นแบบนี้ปล่อยเวียดนามเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวดีเวอร์เรย์อาจจะชุบกลับมาครบแล้วด้วยโอ้นี่เวียดนามเจอเวียดนามครับทีมแฟลตกับ V Gaming เออเอาดินอกวงอ่ะตามคอนเซปต์ VFL อ่ะเขาชอบอยู่แล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่นี่คือสไตล์เขาเลยครับยิงเอาต้องยิงเมอร์ซี่ครับยิงไม่ยิงไม่ยิงโดนนะดิโอ้ตามนั้นไหลไปดิเออนี่ใครไม่ตามด้วยนะใครดู VFL ผมไม่รู้เลยอะไรครับมาแล้วแรงกิ้งกับ JV ถ้าเป็นเราเนี่ยเราดันแบบนี้ดันดู IJ จบอันดับ10ไปแล้วครับแรงกิ้งยังไม่เสียคนไม่เสียเลือดเลยด้วยเฮ้ยไม่ดีนะ อย่าลืมนะบทเรียนเดิมครับอย่านานกับเวียดนามแต่ลิมิตให้ไปแล้ว1หัวให้ไปแล้ว2หัวแต่เขาจะพยายามจะชุบจะชุบมีเข็มแต่ยิงคืนมาได้แล้วชัตอัพน็อกดาวไปโปเตเต้เลือดน้อยน็อกคืนเหมือนกันแล้วดีโอโดนยิงร่วงลงไปแล้วจะเข็มจะเข็มเหรอแรงกิ้งจบ9โอเคยังถือว่าผ่านไม่ได้สำหรับการเล่นนอกวงกับเวียดนามนะครับเอาล่ะครับโปโกยิงกับทีมแฟดแล้วเหลือแค่2คนเท่านั้นครับยานบีน้องทางด้านของเอ็กซ์ทีเดียไปแล้วซ้ำออกเกมไปเลยครับเอาละเห็นไหมยิงกันน้อยมากนะแฟดที่ว่าชอบไล่ๆได้แค่2ตัวเองนะเนี่ยเห็นชัดเลยครับเริ่มเล่นเป็นแบบสไตล์ลีกตัวเองกันแล้วครับเอาแล้ว JV ไปน็อกดาวน์เพลย์โซนครับโอ้ตายเลยด้วยครับรีเวิร์สมาคัมแบ็ก2คนหรือเปล่าเอ็กซ์โพซี่เอ้าแล้วไปยิงลิมิตเอ็กซ์โพซี่ยิงกันเองงามแล้วฮะทีนี้โปโกเอาชินโดนยิงมาจากด้านหลังครับนี่มีหลายทีมที่กำลังกระหน่ำเข้ามาแล้วเป็น AVR ที่ยิงมาช่วยโปโกด้วยทีมแฟดโปโกจบก่อนนะครับนอกวงใช่ไหมแต่รีเวอร์เลสตอนแรกเหลือ1เหลือ3แล้วนะเป็นไฮด้าไงผมบอกแล้วว่าเล่นอย่างเงี้ยคนไทยมันจะคัมแบ็กกันมาหมดเลยนะครับ JV จบ7ครับ FOC เก็บไปแล้วยานบินยิง FOC น็อกดาวน์สมิงพยายามจะเข้าวงตรงนั้นมี Expand อยู่ด้วยนะครับ AV Radical มาแล้วครับขวาบนแฟตครับทนวงมีวาร์ปลิเวอร์เรสยังอยู่ในโกดังเสียสมิงไปครับมีแค่2คนไดมอนด์กับเนมเลสจะเอาชีวิตรอดไปได้อย่างไรโอ้โหเดี๋ยวมันจะโดนดันเข้ามาเนี่ยครับแต่ต้องพึ่งใครนี่แหละพึ่ง V Gaming ที่อยู่ด้านบนคอยสกัด Expand ไม่ให้ข้ามมาได้ครับเพราะ Expand จะโดนวงกินก่อนนั่นแหละฮะและเหลี่ยมวงด้วยเจออย่างนี้ฝืนดันได้ครับโอ้แล้วมีหลายทางแฟดก็จะเข้านี่แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ดีนะวีเกมมิ่งเพราะมันจะเข้ามาได้ทุกทางเลยครับต้องเลือกเอาว่าจะไปทางไหนจะรับทางไหนเพราะว่าเอ็กซ์แพนจะกำลังจะเข้าใต้บ้านตัวเองแล้วครับลงมาล่วงเลยครับชินโอ้โหสามน็อกครับวีเกมมิ่งครับคมจัดโอ้แล้วตามมาปิดงานเลยครับโอ้ไกลมากเลยประตูวาร์ปเนิร์ฟหน่อยเถอะใช่ใช่แต่ยังไม่เนิร์ฟนะครับแพทหน้าก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเนิร์ฟด้วยมันไกลมากเลยเนี่ยแทบจะสุดระยะสนายเลยอ่ะใช่โอ้โหแล้ววีเกมมิ่งไหลเลยครับแล้วอ้าวพอทิ้งแบบนี้เอ็กแพงก็เข้ากูดังดิใช่แล้วรีเวิร์สเลก็จะตายงานหยาบเลยครับแบบนี้เอาใจช่วยครับโอ้แล้วปิดยากด้วยเอ้าคอมบ้าก็ยิงเนมเลสไปตามสูตรเลยครับเป็นเรื่องแล้วท่านผู้ชมครับเหลือไดมอนด์คนเดียวสิแบบนี้แต่จริงๆอ่ะวีเกมมิ่งเขาขยับกลับไปได้ไงได้แต่กลับไปมันจะครบ32หรือเปล่าเพราะข้างในเขาม่วงแล้วครับเพราะมันอยู่บนด้านบนไงนี่เขาขึ้นไปแล้วเรนเจอร์ขึ้นไปแล้วโซโล่ไปก่อนวีทานเก็บแฟลชไปได้ครับ12อิลิมครับจาก V Gaming นะตอนนี้เนี่ย7คิวนะครับสำหรับรีเวิร์สเรสถือว่าเยอะเหมือนกันถ้าจบได้สัก12แต้มก็จะติด100นะใช่ติด100คิดว่าตอนนี้ได้แล้ว5 6 7 12พอดีนะฮะดีแล้ว100คะแนนแล้วรีเวิร์สเรส13มิลลิมนะเอ็กแพน
เอาแล้วเหลือ4ทีมสุดท้ายครับและไดมอนด์ยังคงอยู่ในดงแห่งความวุ่นวายเหลือ5ทีมแล้วเหลือ4แล้วครับ V Gaming Xpan AVR และไดมอนด์ Riverless จบแล้ว Riverless จบอันดับ4ไปเวียดนามมาเลยครับตอนนี้อีกทีมใครกันน่ะ AVR ครับเจอเมกแพนไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยที่ผมพูดไว้นะครับท็อป3จริงๆด้วยสไตล์แบบนี้เอาเลยครับไหลต่อด้วยครับ AVR เสียไปเพิ่มเติมครับแล้ว Xpan กำลังจะมากันในค่ำคืนนี้เกมสุดท้ายของพวกเขาแล้ว V Gaming ดันเข้ามาแล้วด้วยจังหวะแห่งความวุ่นวายมี AVR เป็นตัวแปรอยู่บนหลังคาไหลต่อตรงนี้จะจังหวะนี้ครับพรามเข้ามาตัดไว้ก่อน V Gaming เสียเพิ่มได้อยู่เหมือนกันสำหรับ Xpan 15 Elim กำลังตั้งตัวกันใหม่ครับแล้วเรนเจอร์ตามมาล้วงมาแล้วคอมบ้าตามเทรดแลกกลับมาได้โอ้โหลุกกันเร็วครับแล้วซ้อนกันไวมากสำหรับ Xpan แล้ว16คิวเข้าไปแล้วก็ Xpan ตอนนี้ก็ AVR ลงจากหลังคามาแล้วก็บีน้องดาวไปได้1คนแล้วคอปบ้าสวนคืนมาวีทานร่วงลงไปแล้วกอดไข่ครับได้บรูนมา1คนแล้ว AVR เหลือ2คนเท่านั้นแล้วหันก็มาสวนกอดไข่ได้มาแล้ว1แล้วคลามร่วงไปแล้วครับ AVR ร่วงอีก1 EXP เหลือ3คนแล้วเก็บไปอีก1เฮ้ยถ้าแบบนี้คะแนนมีสิทธิ์แซงขึ้นอันดับ3เลยนะครับทีเดียวด้วยม้วนเดียวด้วยแล้วมาแบบนี้ไม่น่ายากแต่ V Gaming ก็หาเหลี่ยมซองชาร์จบาสเตอร์ครับนิดเดียวเท่านั้นครับเวียดนามลักไก่เข้ามาได้หรือเปล่าแล้วบอกเลยนักภาคลำโพงจะแตกนะครับฝั่งเวียดนามเวลาเขาได้แต่เอกแพงก็บอกไม่ให้จะเอาบูย่าแต่วันทานลากหัวคมๆแต่ข้างหลังมาโดยเอ็กซ์ลอยแล้วเหลือคาร์บี้ดึงเข้าบ้านได้ไหมแล้วดึงเข้าบ้านได้เหลือไฟ1ต่อ2ครับเอาแล้วแบบนี้สะบัดมาโดยเอ็กซ์ลอยครับ21อีลิมโดยเอ็กซ์แพงโอ้ยแคมสวยด้วยครับไปย้อนฟังสตรีมครับบอกเลยผมบอกแล้วนะถ้าเล่นกันอย่างนี้เอ็กแพนมา